นี่โจโจ้กำลังพูดกับคนไทยทั้งประเทศนะครับโจโจ้ครับโจโจ้อย่าพูดความจริงมากก็ได้นะครับโจโจ้ได้ครับนายตอนนี้ทุกสิ่งที่โจโจ้พูดคนไทยทั้งประเทศกำลังฟังอยู่นะครับโจโจ้ครับเชิญนักข่าวถามได้เลยครับผู้กองมารุโจ้คะทำไมถึงตัดสินใจก่อเหตุร้ายแรงแบบนี้คะถ้าตอบความจริงไปว่าเราจะเอาเงินมันจะทำให้เราดูเป็นผู้ร้ายมากมารุโจ้เราต้องทำให้เขาเห็นว่าแม้เราจะผิดแต่เราทำเพื่อความถูกต้องเหมือนตัวละครพระเอกร้อยโทอัลโดเรนในเรื่องอินกริโอบัสตาร์ดที่แม้ร้อยโทอัลโดจะมีความโหดเหี้ยมป่าเถื่อนขนาดไหนแต่เขาก็ทำบนพื้นฐานของความถูกต้องที่จะกำจัดพวกนาซีที่พยายามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผมยอมรับครับว่าผมทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ในหัวใจของผมไม่เคยคิดที่จะทำร้ายประชาชนทั้งหมดที่ผมทำผมต้องการทำลายยาเสพติดที่ทำร้ายพี่น้องชาวสวรรค์นครผมมารุโจ้เป็นตำรวจมาตลอดชีวิตผมรู้จักแต่ความถูกต้องแล้วตำรวจคนอื่นๆผู้กองมารุโจ้เป็นคนสั่งให้ทำใช่ไหมคะและมีใครร่วมขบวนการอีกไหมคะถ้ายงไปถึงคนอื่นนายคงไม่เอาเราไว้เราคงจะถูกตัดหางปล่อยวัดเพราะฉะนั้นคำถามนี้เราต้องตอบในมูดแอนโทนเหมือนโดมินิกโทเรโตพระเอกตลอดการจากฟาสต์แอนด์ฟิวเรียสที่แม้จะมีเหตุการณ์ไม่ดีอะไรเขาก็จะออกหน้าแทนลูกน้องทุกคนเสมอและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ทุกคนรักโดมินิกผมสั่งลูกน้องทำเองครับมันเป็นการตัดสินใจของผมคนเดียวลูกน้องไม่เกี่ยวลูกน้องห้ามผมแล้วผมทำคนเดียวไม่มีผู้ใหญ่คนไหนเกี่ยวข้องเลยสักคนผมขอโทษจริงๆที่ผมทำให้วงการตำรวจต้องเสื่อมเสียแล้วที่มีคนบอกว่าผู้กองมาริโจ้ทำเพราะว่าต้องการรีดเงิน2ล้านบาทจริงไหมคะโอ้นักข่าวคนนี้มันช่างแสนรู้เหลือเกินแต่มาริโจ้เราจะยอมรับไม่ได้เพราะมันจะทำให้เราเป็นผู้ร้ายในทันทีอย่าลืมสิ The Departed หนังของมาร์ตินสกอร์เซซีที่วางตัวละครพระเอกอย่างโคดินซูรูแวนรับบทโดยแมตต์เดมอนที่ปกปิดความลับความโชชนของความเป็นโจรของตัวเองผ่านการแถมาเสมอเขาจะยืนกลางหน้าตายเสมอว่าเขาไม่ได้ทำอะไรและเขาไม่ใช่โจรจริงจนทุกคนเชื่อว่าโคลินคือตำรวจดีและทุกคนก็เชิดชูเขาผมยืนยันว่าเป็นเรื่องการทำงานจริงๆเรื่องเงินไม่มีไม่เคยมีการเรียกเก็บเงินมาก่อนตั้งแต่ผมเป็นตำรวจเงินสักสตางค์แดงเดียวผมไม่เคยรับผมสาบานต่อหน้าไฟสาบานต่อหน้าพระที่ห้อยคอในชีวิตราชการไม่เคยทุจริตตั้งใจทำงานเพื่อประชาชนมาตลอดแล้วทำไมต้องทำลายหลักฐานคะผู้กองมารุโจ้เอาแล้วไงมารุโจ้เรื่องทำลายหลักฐานเราดิ้นไม่หลุดแน่ๆเราจะหาเรฟเฟอเรนซ์พระเอกจากหนังเรื่องไหนดีล่ะทีนี้หรือว่าเราจะเอาพระเอกแจ็คดอสันจากไททานิคที่ใช้ชีวิตอย่างโลดโผนแต่ก็มีความเป็นเด็กหนุ่มอยู่ในหัวใจแม้เขาจะชอบทำอะไรเสี่ยงๆแต่ความเป็นเด็กก็ทำให้ทุกคนรักแจ็คดอสันผมอายุยังน้อยครับประสบการณ์น้อยตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูกจริงๆยอมรับเลยว่าตกใจมากแต่ผมไม่มีเจตนาจะปกปิดอะไรที่ให้เอากล้องออกเพราะว่ากล้องมันเสียเลยจะให้ลูกน้องเอาไปซ่อมยอมรับครับว่าผมขาดประสบการณ์จริงๆและที่มีคนบอกว่าพอแล้วนะครับสื่อมวลชนไม่ต้องถามแล้วนะครับให้โจโจ้ไปพักก่อนนะครับโจโจ้ยังไม่ได้กินข้าวนะครับ โหกูนี่พระเอกจริงๆเลยกู